ครับสวัสดีครับขอต้อนรับฟินิชเชอร์ครับทั้ง3ท่านครับคือเราแอดฟินิชเชอร์เราส่งใบบีเวทเลยสแตมป์เลยกลับไปที่ชาร์จขึ้นนิดนึงแม้กระทั่งตากล้องยังหลงเลยซ้ายจอดรถเหรอไม่ใช่ออกมารอนี่ไงครับมุดเข้าไปตรงนั้นแหละไปโอเคสเต็ปแรกอาจจะแบบว่าหายใจแรงนิดนึงนะฮะเวลาพูดไม่ได้เหนื่อยนะฮะไม่ได้เหนื่อยขอโทษฮะเพียงแต่ว่าอากาศมันน้อยครับอากาศมันเบาบางครับผมอากาศมันเบาบางเบาบางมันก็เลยทำให้ขอนิดนึงครับครับพูดเร็วๆครับเพราะคนถ่ายก็เหนื่อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนที่วัดนะครับผมสาธุก่อนอันนี้เลยเท่าไหร่เบอร์อะไรดูหรือยังต่อไป137ต่อไป138ยุ้งเนี่ยตีนเขาเลยรอใช่ก็ประกาศพออะไรก็ไปรู้สักอย่างวันนี้เก๋เลี้ยงนะห้วยบ่อตึ้นวันนี้เก๋ดารินเร็วๆๆๆมาเร็วๆๆเร็วตามมาบ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วนะหาแต่เรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยนี่130โลนะเนี่ยฮะเหนื่อยเออที่2แล้วครับรอ2ต่อห้วยรอมาโรงพยาบาลใช่มั้ยครับ137โลอ
่น43อีก50โล187ครับพาแม่เที่ยวทุกรอบเอ้ยพาแม่เที่ยวนี่เยอะเกิดวันนี้กี่ปีแม่ยกแม่ไปที่ตัวชาโอ้โหแม่ยกเลยนี่ครับทีมงานครับเป็นไงบ้างครับทีมงานบักคิดตั๋วแย่นะแย่ไม่ดีไอ้พวกอีสานคลาสสิกเดี๋ยวให้กูเจอเดี๋ยวกูเจอฝากฝากมึงรู้ไหมพวกกูเหนื่อยฝากบอกทีมงานไอเดียเป็นไงหน้าตามึงสะใจมากนะครับ CP ต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดสวรรค์กันครับเดี๋ยวรอครับก็ต่อประมาณสัก40โลขึ้นบันไดสวรรค์กันครับ2ที่214โลตอนนี้เป็นเวลา4โมงพอดีน่าจะขึ้นบันไดสวรรค์ตอนสัก6โมงขึ้นไปในสวรรค์ตอนนี้เป็นบันไดนรกขึ้นตอนสภาพไม่เหลือละเวกครับละเวกเราเดินจะฝ่าบันไดสวรรค์สักครู่20เลยป้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายไปชมเรือ20โล3โลถึงแล้วครับ CP ปตท.ภูเรือ246กิโลตอนนี้15องศา2ทุ่มสบายสบายได้กินข้าวแล้วดีใจจังเลยห้องบลาบไผ่บวบวนห้องบวนมันโมเมนต์ยกก่อนสบายก่อนไปต่อแล้วก็คาร์บอนล้มตรงนี้ CP ต่อไปโรงพยาบาลยุพราชใช่มั้ยน้าวอีก30โล200เท่าไหร่อ่ะ273มั้งพี่273 30โลก็สักชั่วโมง40นาที
แล้วก็จะได้อาบน้ำพี่อ๊ด278 278ตอนนี้247ก็30โล30โลประมาณ30โลโอ้แต่โคตรหนาวเลยภูมิ15องศาระยะทาง278กิโลเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวดูว่าจะนอนหรือเปล่าหรือจะไปต่อหรือจะยังไง240คุณค่ะไปดีครับขอบคุณมากเลยกินข้าวต้มเสร็จแล้วไปต่อเลยไม่นอนเลยง่วงซ้ายทาลี่ตอนนี้ได้มา337แล้วครับ20โลตี4 46ไม่ใช่เท่าไหร่ยักจังเลยเราเริ่มสว่างแล้วเมื่อเสียงสะกุนฉันยังไม่ได้นอนเลยห่วงนอนชิดเลยตี 5.58 แล้วครับดูด้านหลังครับตรงนั้นเป็นหอกสวยครับดูด้านหน้าครับน้องสวยงามเจอกันเดี๋ยวเผื่อพี่ยุทธอาจจะตามไปเผื่อเชื่อพี่ตามไปไปต่อแล้วครับผู้ท็อปครับ478ตอนนี้พี่ยุทธก็น่าจะยกกับเชอรี่เป็นเพื่อนกัน60โลภายในเวลา4ชั่วโมงนิดๆก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเนินใหญ่ๆน่าจะหมดแล้วก่อนลงเนินครับพยายามจะหลังไปปึ๊บเข
ากำลังจะไปขึ้นภูทอกครับต้องปั่นขึ้นไปตลาดตรงนี้นี่ครับทางขึ้นภูทอกระยะทางประมาณ2โลครับความยาวประมาณ10โมง15เลยก็ขึ้นหรือว่าถึงยอดใช้เวลาเท่าไหร่ครับขึ้นมาถึงภูทอกแล้วครับ10โมง40ใช้เวลาไป25นาทีเอวแทบหลุดขาแทบหักโอ้ยเหนื่อยมากครับชันประมาณ 19% แม็กซ์ประมาณ 19% แต่ว่าเฉลี่ยผมว่าจะอยู่ที่สัก 14-16 นะแต่ทางอันตรายคือต้องดูลายปั่นตามลายแล้วก็ต้องเตรียมลายไว้เพราะถ้ารถข้างหลังต้องที่หลบแต่ก็โอเคครับสนุกดีภูทอกครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล483เมตรที่จังหวัดเลยครับอยู่ที่เชียงคานโอ้โหดีครับหนีตายอย่างเดียวครับตอนนี้แย่เลยไปจุดต่อไปเป็นจุดคอนโทรลวัดผาตากเสื้อต้องขึ้นไปข้างบนยากเสียเวลาคอนโทรลเสร็จที่561ครับจากนั้นจะต้องไปที่ CP ต่อไปวัดอัฏฐะอะไรสักอย่างลืมชื่อแล้วที่587ไม่เกิน 3:42นะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง39มีเวลาอยู่ในมือชั่วโมง45นาทีนะได้จาก CP ตะกี้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะได้อีกหรือเปล่าโอ้แต่เหนื่อยจริง36ครับเข้า CP แล้วเดี๋ยวต่อไปเหลืออีก11โลครับฟินิชเหลือเวลา3ชั่วโมงครึ่งน่าจะโอเคครับกินเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าทางตรงนี้เท่าที่ชมได้ปั่นยากมากเดี๋ยวดูครับว่ามันจะใช้เวลาเยอะแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอรูปจากทางทีมงานนะครับสนามนี้มีคนปั่นสมัครปั่นก็จะไม่ผิดจะ60คนนะครับแ
ไม่รู้ลงปั่นกันเท่าไหร่แล้วก็เข้ามาสักคนก็ยกกันเยอะเหมือนกันอากาศค่อนข้างเย็นนะครับส่วนเก๋บาดเจ็บระหว่างทางแล้วก็พี่แต่ก็เลยยกเป็นเพื่อนที่ CP5 ครับโรงพยาบาลยุพราชแล้วก็ผมตัดสินใจไปต่อภาษีเขายังไปต่อก็เลยเผื่อจะตามไปดูในบางช่วงที่จะเจอกันได้บ้างนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ตัดสินใจยังไงออกมาก็เที่ยงคืนละสุดท้ายก็เข้ามาตอน2:30ได้ครับครับพี่แล้วก็เจอเข้ามาพร้อมพี่โกโก้มาครับเห็นว่าเป็นคนของพิษณุโลกนะครับแล้วก็สนามนี้600โล629โลยืนได้ยืนหลับไป5นาทีเหนื่อยที่ปากมันสนามนี้มาปั่นเป็นปีที่2แล้วครับปีแรกเดือนธันวาปีนี้เป็นเดือนพฤศจิกาเนาะหมดเทอมวันก็สนุกครับชอบนะเพราะว่าผู้จัดดีดูแลดีนะครับตามติดเราตลอดเลยแล้วก็อย่างครั้งนี้มี GPS คอย track เราด้วยนะครับแล้วมันเป็นเนินค่อนข้างเยอะเนินเยอะที่มากๆเลยนะครับไต่ประมาณ 8,000 กว่านะครับแล้วก็มีโรลลิ่งให้เล่นตลอดนะครับสนุกดีนะครับแล้วก็วิวสวยมากสวยมากๆครับนะครับแล้วก็ได้ขึ้นภูทอกด้วยแล้วก็ได้ขึ้นผาตากเสื้อถึงแม้เวลาไม่ค่อยน้อยไปนิดนึงมีเวลาน้อยหนึ่งแล้วก็พอดีรถล้มด้วยครับที่แถวสังคมก็ตอนแรกพอเช็คอาการดูว่าไหวไหมก็ยังไหวก็เลยมาต่อนะครับอากาศหนาวชอบอากาศหนาวทางสวยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมากันปีหน้าแล้วทุกๆปีเข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนตลอดเพราะพี่เอ๋แกโค้ชกระซาดิษนะครับโอเคฝากกด Subscribe ครับกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยกรามต่อไปน่าจะ 1,500 มั้งถ้าไม่มีการผิดพลาดประการใดพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ